ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจารยาิยธรรม FM 96.50เมกเฮิพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกเฮิ สถานีวิทยุพ p พีเรดิออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธา,ยานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตถอยกล้องนิดนึงนะคะอ่าบรรยากาศของบรรยากาศของทางจังหวัดเลยค่ะณนะจังหวัดเลยวันนี้มาอยู่ที่สวนวังกีรีธรรม อำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะเป็นสถานที่แรกค่ะนะคะของคอร์สหเดือนนะคะวันนี้อยู่ที่ปากชมต้องบอกว่าจากนี้นี้ไปเนี่ยคอร์สก็จะยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยเคอร์สต,ติดไอ้สาคอร์สติดคอร์สละเจวันนะคะก็คิดว่าพยายามที่จะเซฟกำลังแต่ก็มีงานหลายอย่างระหว่างคอร์สอีก ช่วงพักนี่จะต้องอคิดว่าจะต้องติว,ตวนักธรรมติวธรรมศึกษาให้กับอุบาสิกาที่อยู่ทางทางวัดภูจวงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยงานไม่ว่างเลยค่ะสอนธรรมศึกษาไม่จบพอออกพรรษาปุ๊บนี่ก็มาจังหวัดเลยงานปริวาสงานธรรมชาติญาตางานกระถิน แล้วก็ต่อด้วยงานต่างๆที่เห็นไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ได้หยุดครบเดือนยังไม่ได้หยุดเลยแล้วถือว่าเป็นกิจกรรมหนักๆนั่นเลยนะคะกิจกรรมแบบต้องลุยเดินทางตื่นแต่เช้าทําอาหารตลอดเวลาเลยสวัสดีค่ะเจ๊แหงก็ถือว่างานเยอะแต่ความภาคภูมิใจก็เยอะพอๆกับงานขอนาบุญกุศลมาฝากท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านเลยค่ะ ภูมิใจที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปพยายามเซฟค่ะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยจริงๆก็ตื่นมาตั้งตีสามแต่นอนค่ะนอน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 ตื่นขึ้นมาทีงตีห้านะคะนอนนอนพยายามนอนเพราะว่ามันรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันพักไม่พอสวัสดีค่ะคุณตุ้ยมันเริ่มมีอายุสมัยก่อนนี่ตั้งนาฬิกาถอยหลังแบบแบบแบบ ทำอาหารได้เลยนะคะนอนเนี่ยต้งเวลาถอยหลังหนึ่งชั่วโมงค่ะวันหนึ่งเนี่ยนอนชั่วโมงหนึ่งสบายสบายแบบตื่นเช้ามาแบบสดชื่นไม่มีเพียเลยคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อะคือมันก็ยังสดชื่นนะคะแต่ว่าร่างกายมันแบบเดินแล้วมันวิน่งเหมือนเดินบนอากาศก็ <c oughs>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  เลยพัก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 ถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะไม่คุ้มนึกถึงปโปรแกรมมากกว่าไม่ได้ไม่ได้กลัวความตายนะะ สิ่งที่กลัวมากกว่าความตายคือความเกิดกลัวความเกิดมากกว่าค่ะสวัสดีค่ะพีน่นุลนเอาบุญมาฝากทุทธบุญค่ะไม่ได้กลัวความตายเลยค่ะที่แบบพยายามถนอมร่างกายสังขารเอาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือกลัวความเกิดอยากจะทําร่างกายให้มันสมบูรณ์ที่สุดก็คือทําหน้าที่ของเป็นพุทธบริษัทให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้ถ้ามันยังแข็งแรงอยู่ในแบบเนี้ย มันยังทำอะไรได้อีกเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรไปขึ้นมาโดยเฉพาะที่บ้านเนี่ยกรรมพันธุ์คือตั้งแต่สมัยก่อนเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีโรคโลหิตเ,เขาไม่ได้มีสโต๊กเขาไม่ได้มีโรคเลล์อ,อุดตานในสมองเนี่ยที่ทุกวันที่คนเป็นกันเยอะเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็เป็นกันมาตลอดหลายรุ่นแล้วค่ะเป็นกันต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันมามเป็นกรรมพันธุ์ ดังนั้นเตงก็จึงพยายามที่จะให้ร่างกายเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้อันนี้คือพยายามให้ดีที่สุดนะคะแต่ถ้ามันเป็นก็ต้องยอมรับมันเพราะว่ามันเป็นพันธุกรรมนะคะก็อยู่ยังไงก็ต้องว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นเนี่ยมันก็จะดีก็เลยพยายามที่จะถนอมไอ้ตัวสังขารเนี่ยเอาไว้ให้ดีที่สุดก็เลยพักเยอะนิดหนึ่งนะคะพักเยอะนิดหนึ่งเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาแหวกดูม่านเนี่ย แหวกดูซิปเปิดซิปดูอ๋อสว่างแล้วเลยออกมาแล้วก็ไปบินทบาตเออไม่ใช่ค่ะไปติดตามบินธบาตตัวเองไม่ได้บินนะไปติดตามพระอาจารย์บินธบาตพอดีออกไปกับคณะบินธบาตไปถ่ายรูปมาที่เห็นนะคะที่ลงเฟซแล้วก็กลับมาทานข้าวต้มแล้วก็เคลียร์เคลียร์งานกับพอดีค่ะพอดีพี่หมอมพมรเนี่ยต้องติดสอบกับพี่อรพินแล้วก็เมชีกัญญาติดสอบกัน มาไม่ได้ก็เลยพอดีพี่แพตตี้มาพอดีนะเจ้าของรถป้ายแดงค่ะที่ขับไปไปทัตนาศึกษายังอุตส่าห์ไปอีกนะคะวันที่ไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเช้าที่ไล่ป่าแดนธรรมเป็นสำนักสงฆ์ของหลวงตาอำนาจซึ่งเป็นหลวงพ่อของท่านพระครูจริยาสารธรรมนะคะทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จกลับมาค่ะทำมวรลี ซึ่งจริงๆแล้วล่วงหน้านี่ก็คือกระถินแล้วตอนเย็นก็ไปเลี้ยงข้าวหมูแดงแล้วเช้ามาก็ทำก๋วยเตี๋ยวก็ยังดิ้นรลนค่ะทัานยติธรรมไม่ยอมหยุดค่ะเอาขนมไปแจกเด็กที่บ้านกะเหลี่ยงของเสลายาวเลยนะคะวันรุ่งขึ้นก็ไปส่งคุณแมวที่กรุงเทพก็ทำธุระหลายอย่างไปซื้อของที่แมคโครอะไรต่ออะไรนะะไปอยู่ที่กรุงเทพ ไปไปบ้านด้วยไปกวดน้ำให้เทวดาที่บ้านคิดถึงเทวดาที่บ้านก็ยังรักอยู่นะคะบ้านหลังนี้แต่ว่าด้วยหลายๆอย่างในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยก,ก,ก็ก็ไม่ต้องอยู่นะความจริงแล้วเนี่ยป๋าเองเนี่ยก็รักบ้านหลังนี้อยากอยู่แต่ว่าน้องชายเองเนี่ยก็ต้องเราอยากที่ให้ครอบครัวเราอะ่ะเลี้ยงตัวเองได้อ่ะนะ,ะนะแล้วก็การลงทุน ที่กรุงเทพมันสูงการลงทุนที่กรุงเทพมันสูงมากเอาแค่เซ้งที่หนึ่งสำหรับทําค้าขายเนี่ยล็อกหนึงค้าขายเนี่ยก็เป็นแสนสองแสนลงทุนนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ช่วงโควิดก่อนที่จะย้ายมันก็หนักก็เลยย้ายมันได้โอกาสหลายอย่างได,ไ,ดได้ดูแลป่าด้วยได้ดูแลแม่ด้วยได้อยู่ใกล้กันแล้วก็ได้มีอาชีพให้น้องลงทุนซึ่งมันไม่แพงมากการลงทุนมันไม่สูง ก็จตัดสินใจพากันมาที่บ้านไร่คุยกับน้องชายน้องชายว่าโอเคก็มานะคะก็พ่อก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองฝันก็คือได้ดูแลพ่อจนถึงนาทีสุดท้ายจริงๆนะคะก็ถือว่ามันเป็นจังหวะที่ลงตัวของเราตรงนี้แสงลอดออกมาแล้วค่ะตรงนี้เป็นป่ายางค่ะที่จะทำแสงลอดออกมาแล้วค่ะนะแสงลอดออกมาสวยพอดีเลยเห็นชดที่จากไหมคะแสงลอดออกมาสวยเลย เป็นบรรยากาศที่เริ่มอุ่นละเมื่อเช้านี่เย็นอยู่เหมือนกันค่ะได้ใส่เสื้อหนาวค่ะเอามาครั้งนี้เข็ดค่ะครั้งที่แล้วลืมเอาเสื้อกันหนาวมาครั้งนี้ามาห้าตัวเลยค,ครั้งนี้เอาเสื้อกันหนาวมาห้าตัวเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้อุ่นซักได้ด้วยเอารามีตัวเดียวมันก็ซักไม่ได้ว่าซักแล้วมันก็ไม่มีใส่อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นบรรยากาศของอการเดินทางมา ประมาณบ่ายโมงค่ะสําหรับวันนี้ถึงจะเปิดคอร์สทุกทีเนี่ยเมื่อก่อนประมาณเมื่อสองเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วจนถึงตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเปิดคอร์สกันที่เที่ยงค่ะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเวลาเปิดคอร์สเพราะว่าประเมินจากประสบการณ์เนี่ยโยคีที่มาเนี่ยคือเขาเหนื่อยมา,มากเขาต้องเคลียร์งานเคลียร์นู่นเคลียร์นี่มากันสารพัดเลยแล้วมาเข้าคอร์สเนี่ยเวลาวันแรกเนี่ยมันยาวกว่าวันธรรมดาที่เราเปิดปกติเนี่ยพอเราเปิดคอร์สแล้วเนี่ย เวลาเข้าเข้าปฏิบัติธรรมของโยคยีเนี่ยคือคือบ่ายโมงบ่ายโมงเนี่ยเข้าปฏิบัติธรรมแต่ว่าวันเปิดคอร์สดันเข้าเที่ยงซึ่งการนั่งการเดินเนี่ยมันจะยาวกวันอื่นอีกมันจะนั่งอยู่กับเราเนี่ยอยู่กับมันจะก็คิดอยู่เอ๊ะเขาจะเขาจะเริ่มเบื่อเราตั้งแต่วันแรกหรือเปล่าถ้าเราเปิดตั้งแต่เที่ยงอะไรเงี้ยค่ะเฮยก็เลยกลับนมัสการขอญาติพระอาจารย์บอกว่า พระอาจารย์เราเปิดกันสักบ่ายเถอะให้มันเป็นเวลาปกติของคอร์สเลยปกติคอร์สเราจะในคอร์สเราเนี่ยเราจะเข้าเข้าปฏิบัติตอนบ่ายเราก็เป็นบ่ายไปให้หมดเลยดีกว่าก็เลยคุยกันแบบนั้นก็เลยเอาแบบนี้เลยนะเป็นเวลาของคอร์สนะคะก็ทำให้พอโยคีได้ฟังได้อะไรแล้วเนี่ยเวลาเหลือนั่งมันก็ไม่เยอะวันแรกเอาแบบจิ๊บจิเอาแบบจิ๊บจิบไม่เยอะมาก อาจจะนั่ง45นาทีเดิน45นาทีหรืออะไรแบบเนี้ยไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบยาวเกินไปวันแรกก็โหดเลยค่ะก็สงสารเพราะว่าให้เป็นหนักเอาวันที่สองสำหรับท่านที่ <c oughs> ไม่เคยปฏิบททัติธรรมแล้วกำลังจะเดินทางมาเนี่ยก็ทำใจนิดนึงเพราะว่าวิปัสสนาการรมฐานเนี่ยมันคือการฝึกนะฝึกจิต แล้วเราเอาท่าทางในการเดินกับท่าทางในการนั่งนะคะท่าทางในการเดินท่าทางในการนั่งเนี่ยเป็นที่ฝึกจิตไม่ไม่ใช่ว่าเรามาฝึกเดินฝึกนั่งนะคะนะคะไม่ใช่ว่าเรามาฝึกเดินฝึกนั่งแต่เราเอาท่าของเราเนี่ยขณะที่เรากำลังก้าวขาให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่กับขา กับเท้าขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่กับท้องพองท้องยุบเรากำลังฝึกจิตการใช้กายนะแฟนขับค่ะแฟนขับ <laughs> อยู่ข้างหลังสวัสดีค่ะพี่หมอพมอด <laughs> แกไม่รู้ไงว่านี่คือกล้องหันมาทางนี้มอเห็น <laughs> หเห็นแต่แรกแกไม่ <laughs> ก็ไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยคือขนาดวงนี้แฟนขับกับแฟนขับก็เป็นแฟนขับประจํากันเป็นคนที่ชอบมากเป็นคนที่ชอบมากชอบฟังเพลยายอายเท่าไหร่แล้วะเนี่ยปีนี้อายเท่าไหร่ละอายุมันจะเข้าแปดเจ็ดสิบแปดแล้วเจ็ดสิบแปดแล้วยังเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันเนี่ยสบายสบายเข้าคอร์สเข้มสามเดือน แล้ววันสําคัญก็เอาอีกอแล้วก็ไม่เคยนอนวันวันพระเพราะว่าใจเราชอบอะชัดศรัทธาอย่างยิ่งไงศรัทธาอย่างยิ่งไงก็เลยถือโอกาสสัมภาษณ์คุณยายปฏิบัติครั้งแรกเป็นยังไงมั่งคุณยายตอนที่ปฏิบัติครั้งแรกในชีวิตเลยแรกเหรออุยมันท้อแท้อยู่นะแต่เราไม่ถอยอะทีนี้ทีนี้ไม่ท้อแท้แล้ว ตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงมั่งโอ้ยตอนนี้สุกใจมากมสุกใจกับการปฏิบัติค่ะเอะมีความสุกสัมภาษณ์คุณยายให้ใหท่านจะทำฟังนิดนึงเพราะ<พ>ว่าเพราะเราศรัทธาพระพุทธเจ้าค่ะตอนนี้ก็คุณยายอายุเจ็ดสิบแปดแล้วกำลังจะเข้าแปดสิบเข้าคอร์สตลอดท่านจะทำเข้าคอร์สตลอดเลยนี่แหละค่ะที่ท่านจะบอกว่าเรากำลังเอาร่างกายของเราเนี่ยอันดับแรกต้อง ต้องไม่สับสนถึงหลักการวิธีการส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยบางคนอนะซิกแซกอย่างเช่นตัวเห็นเห็นลูกมะนาวที่วางอยู่ในโต๊ะซึ่งขอผู้จัดมาตลอดทุกปีเมื่อจะเป็นที่ไหนหรือแม้กระทั่งที่ของตัวเองบางทีโยคียบางท่านคนที่เอามาวางเนี่ยพอเราบอกปุ๊บเนี่ยก็โกรธอีกนะหาว่าเราเนี่ยเรื่องมากทั้งทั้งที่เราเป็นอาจารย์สอนนะคะอะไรที่มันใช่กับไม่ใช่เนี่ย เหมือนกับหมอหมอที่เขารักษาโรคเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรที่มันมันเอื้อต่อการรักษาให้มันหายอะไรที่มันเป็นโทษต่อการรักษาหมอที่เขารักษาโรคเนี่ยเขารู้แบบไหนเนี่ยอาจารย์ที่สอนกรรมฐานนยก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติแบบนั้นทีนี้เนี่ยไอเจ้าตัวมะนาวเนี่ยมีเอาไว้เนี่ยถามว่าช่วยให้มันหายง่วงได้ไหมได้ มันก็ตุ้นนะคะมันต้องขับรถอ่ะอาจารย์ธมรีบางทีเนี่ยเมื่อวานก็ก,ก็ง่วงนอนนะคะเมื่อวานขับรถง่วงนอนเพราะว่าพักผ่อนน้อยไปนิดนึงนะคะพักผ่อนน้อยไปนิดหนึ่งคืนก่อนวันเดินทางนะคะรีบต,ต,ตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้านี่คือตีหนึ่งเลย <laughs> นอนสี่ทุ่มตื่นมาตีหนึ่งก็สามชั่วโมงปกตินอนสามชั่วโมงจะตื่นนะ,ะไม่ว่าจะนอนกี่โมงถ้าเกิดว่านอนสักสามทุ่มเนี่ยประมาณเที่ยงคืนก็ตื่นหละ อย่างเงี้ยนะคะก็จะนอนตื่นเร็วนิดนึงแต่ว่าถ้าช่วงเช้าเนี่ยปกติถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่ค่อยออกมาข้างนอกเท่าไหร่เพราะว่าต้องการที่จะพักพักอายตนะพักหูพักตาที่จะปฏิสัมพันธ์อะไรมากๆอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันท้งวันเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับคนอื่นแบบปล่อยอารมณ์เราอยู่กับทุกคนแบบมีสติอะค่ะมันก็จะเหนื่อยเร็ว บางครั้งเนี่ยมันก็จะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรถ้ามันมีจุดหมายด้วยจะเหนื่อยเร็วแต่ถ้ามันไม่มีจุดหมายในการทําอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหนื่อยถ้ามีจุดหมายปุ๊บมันต้องควบคุมไงคะมันต้องคอนโทรลสิ่งที่เราต้องการทําให้มันตรงกับจุดหมายแล้วทีนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมาคับปัญชาไม่ได้ไงสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยพอมันมาคับปัญชาไม่ได้เนี่ยมันทําให้มันเหนื่อย เหนื่อยต่อการคิดเพื่อที่จะทํำยังไงให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายมันไม่ได้เหนื่อยต่อการเจริญสตินะคะแต่มันเหนื่อยกับกับเหมือนกับเราเราถอ่อเรือหรือเราพายเรือข้ามน้ําที่มันมีพายุหรือข้ามน้ําที่มันมีคลื่นแรง ถามว่าเราท้อเราทุกไหมกับการเจอน้ําที่มันขึ้นแรงๆหรือเจอพายุฝนเราไม่ได้ท้อค่ะเรามีความหวังเต็มที่ว่าเราจะต้องข้ามน้ํานี้ไปให้ได้แต่มันก็จะเหนื่อยเหมือนกันถึงใจมันจะสู้เกินร้อยถึงมันจะเข้าใจวิธีการไปให้มันพ้นรู้ทั้งรู้ว่าวิธีการมันไปยังไงแต่พายุฝนแต่คลื่นลมต่างๆมันก็ยังทําให้เราเหนื่อยได้เหมือนเดิม มันไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ไม่กลัวคนที่ไม่ท้อเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยมันก็เหนื่อยชีวิตก็เป็นแบบนั้นนะคะชีวิตก็เป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณการชีวิตคนเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นคือคือมันจะมันจะเหนื่อยตรงที่ว่าพอเรากระทบกับอายตนะต่างๆเนี่ยถ้าเรามีบุญสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมันจะสมูทมาก มันจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อจุดหมายของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิบากกรรมมากๆเราอาจจะเคยไปเป็นผู้ตามที่ไม่ดีเราอาจจะไปเป็นกัลยาณมินมเราอาจจะไม่เป็นกัลยาณมิะไรมของผู้อื่นที่ผ่านมาพอวันหนึ่งเนี่ยเราคิดได้เราเป็นคนดีสมมุตินะคะเราเป็นคนดีเราก็จะโดนเหมือนกับเรื่องเหมือนกับที่เราเคยทำบับคนดีคนอื่นไปแล้วกลับเข้ามา มันเหมือนกับพายุฝนมันเหมือนกับลมแรงๆที่เราจะต้องข้ามมันไปให้ได้พอเช้าขึ้นมาเนี่ยบางวันถ้าเรามีบุญจุดหมายของเราเราก็สบายอะอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ <wedding. S 1> ต้องขอธุโมทนาบุญพี่หมอมพรไปกี้ถามดูว่าหนาวไหมเย็นๆค่ะยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็เช้ามาตอนนี้ก็ยังดีนะคะว่าปีนี้มีพี่หมอมพรมาพอดีพี่หมอมพรลยไป,ไปแล้ว <laughs> ขนาดแบ่งงานไปนะคะไม่ได้ทําทั้งหมดนะคะ แบ่งงานไปยังโรยนโรยละอาจารย์เอาอยัางไงอะไรเงี้ยพรพี่หมอพรก็จะไว้ใจหน่อยนะคะก็คือแบ่งงานไปก็จะทํารู้สึกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นเอคะพี่หมอแบบทำแทนบ้างอะไรเงี้ยบางเรื่องหลายหเรื่องก็รับรับหน้าที่แทนเป็นแบบนั้นก็คือมันก็จะถ้าเกิดว่าเรามีบุญอ่ะเราก็จะมีผู้ช่วยที่เข้าใจแล้วก็สามารถรับมอบหมายงานเนี่ย ออกไปได้ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วก็จุดหมายของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามีวิบากกรรมอย่างเช่นเราไปทำอะไรปุ๊บเนี่ยทำไมไม่อย่างนั้นล่ะทําไมไม่อย่างนี้ล่ะถ้าเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยคนทํางานเนี่ยมันจะเหนื่อยคือแผนนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าก่อนที่เขาจะพูดคํานี้ออกมาเนี่ยก่อนที่คนเขาจะพูดออกมาสั่งงานเนี่ยเขาวางแผนไว้เป็นสเต็ปหมดแล้วเขาวางแผนไว้หมดแล้วเขาข้างหน้าเขาจะทําอะไรบ้างจากสิ่งที่ทาตรงเนี้ย แต่พอคุณจะเปลี First, ional, ่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไปสัมพันธ์กับแผนที่เขาวางเอาไว้เขาต้องโดมิโนแผนหมดเลยนะคะบางทีเนี่ยตัวเองทํางานเหนื่อยเพราะเรื่องเนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแผนของเราพอเปลี่ยนแผนของเราปุ๊บเนี่ยเราต้องเราต้องเปลี่ยนแผนที่เหลืออยู่ทั้งหมดเลยตามที่เขาเปลี่ยนแผนแรกค่ะแต่ผู้ที่ทํางานด้วยเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนั้น ยิ่งอย่างถ้าเกิดเป็นเป็นคนสนิทกันอย่างอยู่ในวัดอย่างเงี้ยก็จะบอกได้ว่าเอ้ยแผนหน้านเป็นแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณตั้มค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนไม่สนิทเราก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมคะยิ่งเราเกรงใจ,ป,จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเฮ้ยได้ค่ะพอได้ค่าปุ๊บเนี่ยแผนที่เราวางอยู่ที่เหลืออยู่เนี่ยเราต้องปรับหมดเลยค่ะปรับ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 หมดเลยอันนี้แหละค่ะที่เราบอกว่าเราไม่ได้โทษใคร แต่มันเป็นพายุของวิบากกรรมมันมันมันจะต้องใช้สมองเยอะมากในการที่จะบริหารชีวิตจะจัดการกับชีวิตอย่างไรให้มันเป็นการสร้างบาร,รมีการสร้างบาร,รมีคือการทําความดีโดยที่ไม่ต้องกระทบกับใครเลยเช้าขึ้นมาเนี่ยพยายามทําชีวิตทุกวันให้มันเป็นกุศลพยายามเมื่อมีการกระทบ การพูดการคุยต่างๆเนี่ยพยายามที่จะฟังพยายามที่จะเข้าใจทุกอย่างให้มันเป็นกุศลให้มันให้มันเป็นกุศลตลอดเวลาถึงแม้เรื่องที่เจอเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เราก็พยายามที่จะเข้าใจเรื่องนั้นเข้าใจเรื่องนั้นเมื่อสักครู่นี้มีเด็กค่ะดิทันนะคะแมมคุณตั้มความจริงว่างๆนะ่าจะมาเข้าคอ,อกับพี่มั่งนะบรรยากาศดีนะคะที่เนี่ยสวนวังกีดีธรรมเ่ยจะสวยสวยไหมไม่ชี สวยไหมสวนวังกีรีสวยค่ะสวนวังกีรีทำจะสวยปีนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่สี่คอร์สเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวสี่คอร์สนะคะก็คือหนึ่งคอร์สที่สวนวังกีลีทำหนึ่งถึงเจ็ดแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แปดถึงสิบสี่ที่สวนบ้านสวนเจนจีลากอบพงนะคะแล้วก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดที่สวนเห็ดคำบอนพิทักษร์รมอีกเจ็ดวันก็จะจะมีห้องน้ำของของศูนย์เราค่ะเองหน่วยเราค่ะคุณตั้มมาเริ่มบริการที่สวนทำคำบอนพิทักษ์รมนะที่หนองบัวลำพูค่ะเดี๋ยวน้องแซมเนี่ยจะเอารถมาลงให้ เป็นการบริการห้องน้ําในส่วนของพระคุณเจ้ากับสมณรน,นเพราะต้องเพราะว่าไปทุกที่เนี่ยส่วนจะต้องนอนเต็นท์ยกเว้นที่ออของพี่เจนส่วนทําเจนดีลาก,กอพงไฮโซนิดนึงนะคะพระเนรแล้วก็อาจารย์วิปสัสนาอาจารย์นอนรีสอร์ทห้ <c oughs> <c oughs> องพักค่ะ <c oughs> นอกนั้นก็น,นอนเต็นท์กันตลอดค่ะนะคะนอนเต็นท์กันตลอดอ๋อเดือนนี้น่าจะมาเข้าคอนคนะคุณวันชยัยนะคะ ก็แล้วพอมาอา,อาทิตย์ที่สี่ทางน้องแซมค่ะคุณตั้มน้องแซมก็จะเอารถห้องน้ำไปต่อ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วคุณพรจิตเป็นจิตอาสาด้วยผู้จัดเป็นจิตอาสาเป็นจิตอาสานะเป็นจิตอาสาเ,เพื่อมวลชนนะของคุณหมอสมชายนะร่วมด้วยชวยกับคุณหมอสมชายด้วย <c oughs> ก็ดูแลหลายเคสให้คุณหมอที่อำเภอปอ่าอำเภอภูหลวงค่ะ ผู้จัดเป็นจิตอาสาด้วยนะคะที่เนี่ยนะคะแล้วก็เอาห้องน้ำย้ายจากหนองบัวลำพูก็ไปที่จังหวัดเลยอำเภอภูหลวงก็ต้องกราบขอบพระคุณค่ะคุณหมอสมชายที่อนุเคราะห์ในส่วนของห้องน้ำให้กับเราตลอดเส้นทางนะคะคหมอบอกเอาเลยครับอาจารย์สนับสนุนเต็มที่เลยครับนะคะก็<ด>ขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะ ต้องแผ่เมตตาให้คุณหมอเยอะๆสวดมนต์ให้คุณหมอค่ะค่ะ hey, ไม่ชี้ไม่ชีปฏิบัติตลอดค่ะปฏิบัติมาตั้งแต่คอร์สเข้มสามเดือนนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนของงานก็ทุกงานที่ทําอยู่เนี่ยพยายามที่จะให้มันสอดคล้องกันอะไรก็แล้วแต่ที่ทํางานแล้วเนี่ยมันขัดกับสิ่งที่เป็นหลักอยู่เนี่ยก็จะไม่ทําอย่างเช่นก <c oughs> ารงานหลักของชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยคือง,งานสอนกรรมฐานเมื่อสักครู่เนี้ย น้องชายอยู่ขั้นหนึ่งก็เข้ามาคุยใน,ใน messenger อาจารย์หน่วยเข้าหน้าเนี่ยไปไหมอาจารย์ได้ไปกับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกโอ้ไม่ได้ไปแต่ว่าก็ช่วยในส่วนของการทำประกันต่างๆให้อยู่อะไรเงี้ยก็เป็นเจ้าหนะ้าที่ออนไลน์ดูแลเรื่องเอกสารแม้กระทั่งตอนนี้ก็คุณตั้มเมื่อสักครู่นี้ที่เข้ามาก็เป็นกรรมการสมาคมค่ะนะคะก,ก็ทำงานในส่วนของเอกสารเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นงานหลักที่รองรับซึ่ง คนที่เสียสลามมาทําตรงนี้เนี่ยมันต้องเอาถ้าเกิดพูดถึงเอกสารมันต้องเอาชีวิตเข้าแกลกนะันมันเป็นเครดิตของพวกเรานะคะเป็นเครดิตของพวกเราที่เราทําเพื่อคนอื่นนะคะก็เปงานเอกสารก็แล้วก็ส่วนของการทําประกันต่างๆเราไม่ได้ทําเพื่อเพื่อเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เราทําเพื่อทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอผู้ที่ทําบุญมาจะได้สบายใจ ในส่วนของผู้ที่ทำ,ทำในส่วนของผู้รับก็จะได้รับที่เ,เรียกว่ามาตรฐานขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาเป็นองค์กรขึ้นมาเป็นนิติบุคคลขึ้นมาก็ทําในส่วนนี้แต่น้องบอกว่าทำไมไม่ไปอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่านี่คืองานหลักงานหลักคือสอนกรรมาฐานนะคะแล้วก็งานจิตอาสาเนี่ยไม่ได้ขัดเลยกับงานหลักงานอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดกับงานหลักอาจารย์ธรรมรีจะไม่ทําค่ะไม่ทําเด็ดขาด เพราะว่างานหลักสําคัญที่สุดนะคะถ้าไม่มีงานหลักแล้วเนี่ยมันก็ชีวิตมันก็ดูไม่มีความหมายนะคะอย่างงานอย่างงานจัดรายการวิทยุเนี่ยก็เป็นงานจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นงานรองจากงานหลักอีกทีเหมือนกันมันคนระบ,บ,บาทกันเลยแต่หลายคนเนี่ยดูอาจารย์ธรรมวิลีเนี่ยเป็นวิปัสนาจารย์อยู่ตลอดเวลาอย่างหมดเนี่ยสี่สี่เดือนเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะเป็นวิปัสนาจารย์พันเปอร์เซ็นต์หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ย การบรรยายเนี่ยจะเป็นการบรรยายแบบคอร์สเข้มตลอดคือสอนกรรมฐานจริงๆแต่จักรายการวิุอันเนี้ยไม่ได้สอนกรรมฐานใครเลยนะคะแต่ก็ใช้วิธีการสอนกรรมฐานเนี่ยมาฝึกให้เราเนี่ยดูกายดูใจของเราให้เป็นง่ายขึ้นแต่ทายากนะคือคนที่ฝึกกรรมฐานในห้องปฏิบัติอะคะ่ะเขาจะทํายาก แต่เขาจะไปใช้จริงๆะใช้ง่ายแต่คนที่ฟังรายการวิทยุอย่างเดียวแล้วไม่ยอมเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยฟังง่ายค่ะเพราะว่าการพยายามอธิบายเนี่ยก็จะพยายามง่ายๆอธิบายแต่ตอนไปทำม,มันยากตอนทำม,มันยากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมาสวัสดีค่ะพี่ตุม้มอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยพี่ตุ้มจะทำดุษฎีนิพนธ์ลแล้วค่ะ ตัวเองยังไม่ไปไหนเลยค่ะวันนี้เนี่ยเมื่อวานก็แบบมีความพยายามในการหาไฟมากเพราะที่นี่ยังไม่มีไฟฟ้าไฟทั้งหมดใช้จากเครื่องปั่นไฟค่ะนะคะไม่มีไฟฟ้าก็เลยคุยกับทางผู้จัดครั้งแรกก็ติดต่อคุณคุณปลาเห็นคุณปลาโพสต์เรื่อง power box อะไรอยู่ก็เลยไปถามคุณปลาว่าจะเป็นลูกค้าคุณปลาอยากจะซื้อ power box นะคะอยากจะซื้อ power box มาใช้ เพราะว่ามันมีหลายจุดที่มันไม่มีไฟอย่างเช่นสวนหลวงเอ้ยที่สวนภูหลวงคุณปาก็เลยแนะนำว่ามันจะมีไฟต่อมาจากจาก,จากรถก็ได้แล้วก็คือจะพยายามช่วยเซฟอ่บอกที่คุณหมอสมชายก็มีอาจารย์ลองคุยกับคุณหมอดูอะไรอย่เงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ได้มั้งเพราะว่าวันที่8ถึงวันที่12เนี่ยคุณหมอเองเนี่ยก็ต้องไปออกหน่วยคงน,น่าจะติดรถไปใช้ ก็เลยนึกขึ้นได้เอ้ามันมีไฟดวงดวงเนี่ยส่องมาถึงกุฏิเราเนี่ยการต่อไฟเสียบเนี่ยมันก็ไม่น่าจะยากก็เลยไปติดต่อทางผู้จัดพอน้องบีเนี่ยที่ได้ยินเสียงเนี่ยก็เลยบอกพ่อน้องบีพี่ขอไฟฟ้าหน่อยได้ไหมคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยหรอกแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรายการพิทยุแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานหลักแต่มันเป็นอีกงานหนึ่งที่ทิ้งไม่ได้คืองานพัฒนาตัวเอง เป็นงานเรียนปริญญาเอกเนี่ยแหละค่ะซึ่งมันจะต้องใช้ไฟเพื่อที่จะทํางานส่งอาจารย์ให้เสร็จมันจําเป็นมากถ้ารอคอร์สจบแล้วทําเนี่ยเวลามันไม่พอมันรอขนาดนั้นไม่ได้ตรงไหนเวลาที่ว่างจากการสอนก็ต้องทํางานอื่นอย่างเช่นเจ็ดวันแรกเนี่ยเดี๋ยวที่ต้องขอมาเพราะว่าจะต้องไปค้นข้อมูลปรับเวิร์ดเพื่อที่จะทําเอกสาร แล้วก็ส่งไปร้านประจำที่ปริ้นอยู่ให้พี่หมอมพอพรไปรับแล้วก็ให้ทุกคนได้อ่านนะอ่านอ่านแล้วก็เข้ามาเรียนออนไลน์กันเพื่อที่ก่อนสอบเนี่ยจะได้สอบได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งความรับผิดชอบที่ตัวเองเนี่ยเริ่มต้นสอนมาแล้วตั้งแต่ในภาษาก็ต้องสารต่อความรับผิดชอบนี้ให้จบอย่างสมบูรณ์มันก็ไม่ได้ขัดกันกับงานหลัก ที่เรียกว่างานวิปัสสนากรรมฐานจริงๆแล้วเนี่ยงานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นงานฝึกจิตโดยตรงคือไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแล้วค่ะทำทานไม่ต้องพูดถึงรักษาศีลไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องอะไรละมันคือการฝึกจิตโดยตรงถ่ายทอดการเปิดช่วงช่วง8โมงค่ะ8โมงเนี่ยก็จะสอนนะั แปดโมงก็จะสอนการการการบัญญาการปฏิบัติทุกวันอขอบคุณมากค่ะคุณตุ้ยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยสามารถวนได้เลยค่ะสี่คอร์สวันแรกก็จะสอนเหมือนกันหมดคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะมีการอธิบายที่แตกต่างกันคือคือเรื่องที่จะสอนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของพื้นฐานของการเจริญที่ศาสนากรรมฐานอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะดูผู้ฟัง ว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติมานานแล้วหรือยงังหรือเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติมาหรือเพิ่งเคยเจอกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการอธิบายการอธิบายเนี่ยวิธีการอธิบายเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าหลักการเนี่ยเป็นหลักการเดียวกันเริ่มต้นวันนี้ตอนบ่ายโมงแต่ว่าเริ่มต้นวันนี้ตอนบ่ายโมงเนี่ยน่าจะใช้เฟซมันจะมีหลายเฟซเดี๋ยวพี่จะแชร์ให้นะคะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่เฟสนี้ นะะอาจจะเป็นเฟซของลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งค่ะก็จะมีการเริ่มต้นเลยค่ะก็อาจจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตอนเช้าแปดโมงค่ะคุณตุย้ยเวลาเวลาของของของ,ของรายการธรรมวรีเลยค่ะก็จะมีการบรรยายทุกวันจนนู่นละคะ่ะสิน้นสิ้นปีเลยนะคะจะมีจะมีการจัดรายการธรรมวรีเนี่ยขั้น ในช่วงแต่ละคอสแต่ละคอสแต่ละคอสของวันแรกอย่างวันนี้ค่ะวันแรกแบบนี้คอสมันเปิดบ่ายโมงใช่ไหมคะตอนเช้าวันแรกของคอสทุกคอสเนี่ยก็จะมาจัดรายการแบบนี้เพื่อที่จะสรุปงานทั้งหมดให้ฟังมันก็จะมันก็จะสมมันก็จะสมดุลกันอย่างวันนี้เนี่ยก็น่าจะน่าจะาผู้จัดเนี่ยนะคะก็คุยกันเอาไว้ว่าให้เอาไฟฟ้าเนี่ยมามาเสียบให้หน่อยเพราะว่ามันต้องพัฒนาตัวเอง ครั้งแรกกันเลยนะคะตอนที่เรียนจบปริญญาโทใหม่ๆเมื่อสิบห้าปีที่แล้วบอกกับตัวเองว่าจะไม่เรียนอีกต่อไปแล้วปริญญาโทก็เกินพอแนละ้วสำหรับชีวิตนี้อะไรเงี้ยไม่เอาแล้วไม่อยากเรียนเพราะว่ามันมันรักที่จะทำงานมากจนอาจารย์ต้องได้โทรตามแล้วโทรตามอีกโทรตามแล้วโทรตามอีกเกี่ยวเรื่องของการทำงานวิทยานิพนธ์แบบนี้แหละคะ่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยกะว่าจะมาแก้ตัวใหม่ จะมาเรียนแบบไม่ต้องให้ใครมาโทรตามสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดท่านที่อยู่รอบๆตัวหรือใกล้ๆตัวเนี่ยก็จะเข้าใจว่างานเนี่ยมันเยอะจริงๆมันมันบางทีเนี่ยมันเหนื่อยจนสมองมันมันก็คิดได้นะคะบางทีก็แอบคิดว่าเอ้ยเราจะเขียนแบบนี้เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปหาหลักฐานขึ้นมารับรองสะหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าตามหลักของการทํางานวิจัยหรือตามหลักของการทํางานวิชาการ เราไม่สามารถพูดเองได้โดยที่ไม่มีหลักฐานค่ะพูดทุกอย่างเนี่ยต้องมีหลักฐานแล้วก็แสดงความคิดส่วนตัวเข้าไปได้จากความเข้าใจของเราแต่เราก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความคิดของเราแล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อความคิดของเราด้วยต้องกล้าที่จะรับถูกรับผิดถ้ามีใครเขามาฟันเราว่าผิดหรือถ้ามีใครเขามาบอกว่าราถูกเราต้องกล้าที่ยอมรับสิ่งนั้น ต้องกล้าพอค่ะคืองานวิชาการเป็นงานที่จะต้องใช้ความกล้าทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่กล้าเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้คือมันจะต้องมันจะต้องกล้าที่จะพูดเรื่องหลักฐานว่าเนี่ยคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้แต่ในหลักฐานนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ว่าเราเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยไม่จําเป็นที่ว่ามีหลักฐานมีการพิสูจน์มาแล้วเนี่ยแล้วเราจะบอกว่าเราเห็นด้วย เราสามารถอ้างอิงแต่เราไม่จำเราไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นด้วยเสมอไปหรือบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันใช่อะแล้วมันใช่กว่านั้นเพราะว่ามีคนนี้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 เขาคิดมาแล้วคนนี้เขาคิดแบบนี้คนนี้เขาคิดแบบนี้คน,นนี้เขาคิดแบบนี้แล้วเราก็มีอันใหม่เข้ามาแล้วก็สอดคล้องกับหลักฐานเดิมอันนี้คือวิธีการเขียงนงานวิจัย <Yes. S 2> เพราะฉะนั้นในชีวิตของตัวเองเนี่ยก็ที่มาเรียนใหม่เนี่ยก็คือเพื่อที่จะต้องการวิธีการคิดค่ะ ระบบความคิดที่มันสอดคล้องกันแล้วก็สามารถนำมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานมาทำงานในส่วนของวิทยุได้แต่พอเราไปคุยกับคนที่ระบบความคิดไม่ดีเนี่ยมันมีปัญหาค่ะเขาเป็นคนสมมติเป็นคนลวกลวกเป็นคนง่ายๆอะ่ะพอเราเราใช้ความคิดอย่างมีระบบให้ฟังเนี่ยกับเป็นเรื่องมากกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าพอเรายิ่งสูงยิ่งหนาวเป็นอย่างนั้นจริงๆงคนจะเข้าใจเรายากแต่เราจะเข้าใจทุกคนดีเป็นอย่างนั้นนะคะการการมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะจะทําเชื่อหรือเปล่าเขาว่ามันทําให้เราเครียดน้อยลงไม่ใช่เครียดมากขึ้นนะะยิ่งโดยเฉพาะงงานวิชาการทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นงานจัดระบบความคิด นอกจากว่าเราเนี่ยปฏิบัติิปัสศนากรรมฐานแล้วเนี่ยแอบดูนาฬิกาเขามาวางเรี่ยงโอ้นาฬิกาน่าจะยังไม่ได้ตั้งนาฬิกายังยังแปดโมงอยู่เลยยังแปดโมงอยู่เลยค่ะนะคะในในการในการปฏิบัติิปัสศนากรรมฐานเนี่ยเป็นการฝึกจิตของเราให้มีระบบ แล้วงานวิชาการเนี่ยเป็นงานเรียบเรียงระบบความคิดถ้าสองอย่างเนี้ยจูนกันเจอถ้าสองอย่างเนี้ยจูนกันเจอเนี่ยมันจะทำให้ความเครียดของเราเนี่ยน้อยลงอาคุดาเล่ไม่ได้มาเหรอคะเนี่ยคอนเนี่ยสวัสดีค่ะออความ,มานะความเครียดของเราเนี่ยน้อยลง ไม่ว่างานจะเยอะขนาดไหนไม่ว่าเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตจะมากมายขนาดไหนหรือสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคเหมือนกับที่ยกตัวอย่างเบื้องต้นนะคะยกตัวอย่างเบื้องต้นว่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะพายเรือข้ามน้ําไปแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันเกิดพายุฝนขึ้นมา มันเกิดคลื่นแรงใจของเราเนี่ยมันเคยมีประสบการณ์ในการข้ามน้ำแบบนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยากในการที่เราจะข้ามไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะไม่เหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันคือปัญหาเนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยอยู่แล้วค่ะแต่ความเหนื่อยนี้เนี่ยมันไม่มีความกลัวอยู่ไง บนความเหนื่อยมันไม่มีความกลัวมันพร้อมที่จะก้าวไปแต่มันก็ต้องผ่านอรนนั้นไปให้ได้ชีวิตก็เป็นแบบนั้นนะคะชีวิตก็เป็นแบบนั้นก็คือมันจะต้องเจออุปสรรคมันต้องเจอคำว่าอุปสรรคในที่นี้เนี่ยมันไม่อาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นคนเลวนะแต่ความคิด ที่พรทเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าทิฏฐิสวัสดีค่ะพี่ต้อมบรรจะากาศดีมากเลยค่ะที่จังหวัดเลยตอนนี้คนเริ่มมาเรื่อยๆไหมรถวิ่งเข้าไปไหมคะเต็นท์กำลังกลางกันอยู่ความคิดเนี่ยพุทธศาสนาของเราเรียกว่าทิฏฐิเดี๋ยวคุณดาเล่ช่วยคอยคอยบอกเวลาให้หน่อยนะคะความคิดเนี่ยเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิ สองมิจฉาทิฐินี่แหละค่ะคือเหตุผลของคลื่นชีวิตถ้าเราเนี่ยไปเจอกับคนที่มีทิฐิไม่ตรงกันศรัทธาไม่ตรงกันศีลไม่เสมอกันมันจะเกิดคลื่นพายุทันทีคุยกันแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องมันทะเลาะก,กัน อายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราไปเจอคนกินเจด้วยกันเนี่ยอาจารย์ธมโมรีเนี่ยกินมังสวิรัตมา27ปีอ่ะบอกกับคนที่กินเจด้วยกันโอ้พี่เพิ่งกินมาสิปีเองเก่งยังเลยกินได้ยังไงนานขนาดน,นี้หรือคนที่เพิ่งเริ่มกินได้ปีนี่โอ้กินอ่ะเขาจะชื่นชมค่ะเพราะเขารู้ว่าการที่เขาต้องกินเจเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ย าเกิดคนไม่ได้ลองกินเจดูเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะการยกเว้นเนื้อสัตว์อย่างเดียวการที่คุณเดินทางไปทั่วโลกทั่วโลแล้วคุณไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยการที่คุณจะอยู่บนโลกใบนี้นะคะการที่เราจะอยู่โลกใบนี้อย่างเข้าใจมันอยู่ยาก ถ้าเราไม่ได้ลองกินเจเองเนี่ยอุปสรรคของมันไม่ใช่ว่าเราต้องต้องกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์ระบาดหรือไม่บาบนะคะแต่การรักษาสัจจะที่จะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันยากมันยากไม่ใช่เพราะว่าเราอยากกินแล้วเราแล้วเราไม่ได้กินมันยากเพราะว่าเราต้องเดินทางไปทั่วค่ะแล้วเราตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่กินเนี่ยบางวันเราก็ต้องอดบางอย่างหรือเราต้องกินให้มันง่ายขึ้นเพื่อชีวิตของเราเนี่ยอยู่รอด สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนที่ไม่ได้กินเจเนี่ยอาจจะสัมผัสไม่ได้แต่คนที่เคยกินเจมาเป็นสิบปียี่สิบปีเขาจะรู้ว่าการรักษาสัจจะเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างอันนี้แหละคะ่ะ <c oughs> ทิฏฐิที่มันไม่เสมอกันเนี่ยแม้กระทั่งศรัทธาที่มันไม่เสมอกันศรัทธาในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราลงลึกไปอีกนิดหนึ่งศรัทธาเนี่ยหมายถึงการเชื่อเรื่องของกรรม การเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการเชื่อว่าเมื่อทำดีแล้วเมื่อทำชั่วแล้วเนี่ยมันจะมีผลของกรรมแล้วการเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองการเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทิฏฐิอันเนี้ยศรัทธาเนี่ยมันต้องเสมอกันพอศรัทธาไม่เสมอกันปุ๊บมันเจอคลื่นเลยค่ะ มันจะมีคลื่นลมแรงๆเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเรามีความมั่นคงแหละเรามีความมั่นใจสูงมากแต่เราก็ต้องผ่านมันไปคนที่เจริญนิพพานากรรมฐานคนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เจออุปสรรคแต่อุปสรรคที่เจอเนี่ยมันทําอะไรเราไม่ได้เพราะบริษัทยอมตายเพราะอุดมการ์ เพราะความตั้งใจเนี่ยยอมสละชีวิตคนก็คนที่รักชีวิตคนที่มองความสุขคนที่มองกรรมคุณเป็นใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยโง่โง่จังเลยทำไมถึงยอมเสียชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่อสิ่งนี้เห็ ه, นไหมคะทิฏฐิมันไม่เสมอกันแต่คนที่เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยกันคนที่ปรารถนาพระพุทธภูมิตรงกันเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเขาจะรู้สึกว่าคนที่ทําสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกิน โอ้ยฉันก็อยากทําแบบนี้ฉันยังทำฉันยังรักชีวิตอยู่แต่เธอทํายังไงทําไมเธอเธอถึงสละชีวิตได้มันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะคะซึ่งไม่เหมือนกันนี่แหละเพราะว่าความมันไม่เสมอกันเนี่ยชีวิตเนี่ยพอตื่นเช้ามาเนี่ยพูดถึงตื่นเช้าอย่างเดียวนะคะเรื่องอะไรสามารถพูดมายาวเป็นชั่วโมงได้เนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยเมื่อเช้าก็ตื่นสายอะจะบอกว่าสายก็ไม่สายะคะ่ะตีสามก็ตื่นแทบจะตรงเวลาทุกวันนะคะแต่ว่า การออกมาการออกมารับสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องกระทบทางตาทางหูสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ออกมาเจอกับคนเนี่ยมันคือการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ชีวิตสบายๆอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเจอคนแล้วก็ปกติตลอดเวลาปล่อยอารมณ์ไปตามอารมณ์ไม่เคยเลยค่ะการออกมาเจอผู้คนทั้งหลายคือการปฏิบัติธรรม พอการเจอคนคือการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็จะบางครั้งมันก็เหมือนคนปฏิบัติธรรมตลอดเวลาค่ะเหนื่อยไหมยายปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเหนื่อยไหมถ้าปฏิบัติตลอดไม,ไม่ได้พักใจไม่เหนื่อยนะเ<ะ>หนื่อยแต่กายนั่นแหละค่ะมันก็คือปฏิบัติธรรมตลอดเวลามันก็จะแบบเหนื่อยอยู่แล้วอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของการเจอพายุค่ะการที่เราเจอพายุเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เหนื่อยแต่ว่ามันก็ต้องใช้พลัง พลังตรงนี้แหละค่ะแต่ในเวลาเดียวกันนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านญาติธรรมที่ปัถนาสร้างบาร,รมีสิ่งที่มากระทบกับเราไม่ว่าจะเป็นความคนดีหรือคนไม่ดีมันกลับกลายเป็นบาร,รมีเป็นบาร,รมีได้ทั้งคู่เลยค่ะทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีคําว่าคนไม่ดีหรือเป็นอุปสรรคกับเราเนี่ยมันก็คืออย่างที่ที่บอกว่าคลื่นมันไม่ตรงกันคลื่นมันไม่ตรงกัน อ,อย่างบางคนชอบทําทานอย่างอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยชอบเจริญสติต้องบอกว่าเชื่อในคําสอนของพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกพระุทธเจ้าถามพระอานนุ์ว่าเจริญสติเนี่ยมากขนาดไหนพระอาน,นุ์ก็บอกว่าเจริญจำไม่ได้แล้วค่ะแต่พระอ,องค์เนี่ยทรงทรงเจริญสติตลอดเวลา การเจริญสติไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมาเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอหรือนั่งนั่งดูพองยุบอย่างเดียวการเจริญสติคือเราต้องมีสติในขณะที่ตาเราเห็นกับรูปหูเราก็ทบเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคนบอกอาจารย์ธมปรีเหมือนจะผิดคนเลยความจริงเนี่ยไม่ได้จะผิดหรอกค่ะแต่การเจริญสติมันทําให้เราเห็นความแตกต่างกันของเรื่องราวยิ่งคนพูดโกหกเนี่ย หรือคนพูดอะไรเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเพราะความจเจริญสตินี่แหละมันทำให้เราเนี่ยพอวันนั้นเขาพูดกับเราแบบนี้พอวันนี้เขาพูดกับเราแบบนี้มันจึงจำได้ว่าวันนั้นพูดแบบนี้แล้ววันนี้มันเลยเหมือนกับจับผิดโดยที่ไม่รู้ตัวจับถูกก็มีนะคะอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเขาเก่ง เราก็จะเราเราเราเริญสติตลอดนะคะไม่ว่าเราจะเห็นไม่ว่าเราจะได้ยินเนี่ยเราคุยกับใครอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้เราเก็บข้อมูลของคนทุกคนได้หมดแล้วเราจะชื่นชมเป็นพิเศษเลยค่ะจากที่คนอื่นไม่ได้สังเกต่ะแต่เรื่องนี้ไม่มีใครชมอาจารย์ธรรมวรีเลยนะคะตัวเองช่างสังเกตทุกคนค่ะแล้วก็ชื่นชมทุกคนที่เป็นคนดีด้วยแต่เรื่องเนี้ยกับไม่มีคนสังเกตแต่พอเห็นความผิดของใครเข้ากับบอาเอ้ยมันจะผิดคนอะไรเงี้ยแต่คนที่เราจับถูกได้ก็เยอะมาก ซึ่งคนอื่นมองไม่เห็นด้วยซ้ำแล้วเป็นคนที่เชียร์ด้วยนะเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่เ,นนไมเอ,อไม่พูดถึงคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนพูดไม่ตรงไม่ตรงกับเราแต่ก็พยายามพูดเลี่ยงไม่ให้เขากลายเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นหรือถ้าจะพูดถึงคนในแง่ไม่ดีเนี่ยก็จะให้เหตุผลว่าเขาจะต้อง จะเดาละเริ่มมีการประเมินถอยหลังแล้วค่ะว่าเขาทําแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรมาเขาจะได้ผิดน้อยลงอ๋อเพราะว่าเขาน่าจะดูจากประวัติแล้วดูจากเ,าเรื่องราวต่างๆของเขาแล้วเนี่ยเขาน่าจะขาดสิ่งนี้นะเขาเลยเป็นอย่างนี้ก็จะประเมินจะพยายามไม่อยู่ดีๆไม่ไปว่าใครว่าเป็นคนไม่ดีะคะ่ะจะประเมินประเมินแบบเนี้ยมันทําให้เราเข้าใจเขาไ่ะคะ การที่เราประเมินสิ่งที่ผ่านมาของเขาเนี่ยแล้วสรุปเขาว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยมันคือการเข้าใจเขาใจของเราเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกรังเกียจมันจะเกิดความเข้าใจถึงพบถึงสิ่งที่มันผ่านมาที่มันด้อยที่มันอะไรพอมันมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหลงหรือฮึกเหิมหรืออะไรก็แล้วแต่มันเข้าใจเพราะฉะนั้นคลื่นชีวิตเนี่ยมันก็คือคลื่นของความคิดนั่นเอง คลื่นของความคิดที่มันไม่ตรงกันกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีอุปสรรคน้อยๆเราต้องไปหาบุคคลที่มีคลื่นความคิดที่ใกล้เคียงกับเราแต่โดยความเป็นวิบากกรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเคยไปขัดใจชาวบ้านเขาไว้เนี่ยคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยก็จะมีคลื่นความคิดสลับกันกับเราทุกคนค่ะเพราะว่าเราเคยไปขัดใจชาวบ้านเขาไว้อันนี้คือวิบากกรรมนะคะ โอ้เวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะในชั่วโมงช่วงบ่ายวันนี้นะคะในการเปิดคอนเวอสนกรรมฐานที่สุดวังกิรีธรรมค่ะขอกลาาขอบพร,ระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยาสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอา,า,าจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจา้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ,อชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกติตตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอด วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ